หญ้าไผ่น้ำปลูกเป็นไม้ประดับก็ดีปลูกเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงของเราเช่นแมวหมาไว้กินซึ่งเขาจะชอบมากๆเลยนะคะเวลาเขารู้สึกท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยสบายตัวเราก็เด็ดเอาไปให้เขาแมวที่บ้านชอบมากเลยคะ่ะเขาก็จะกินใบอ่อนๆนะคะแล้วก็ใบเขาสวยแบบนี้ปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยคะ่ะ เนื่องจากใบเขาเป็นลายแบบนี้ปลูกเป็นกอเป็นพุ่มสวยมากค่ะ